ว้าวตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เจษฎาเทคนิคมิวเซียมมาดูรถโบราณครับโอ้โหนี่ก้าวเข้ามาก้าวแรกเราก็เห็นรถโบราณเต็มไปหมดแล้วนะครับนี่ดูจักรยานคันนี้ครับโอ้โหขึ้นไปไงครับเนี่ยแล้วครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์รถโบราณนะครับเดี๋ยวพาไปดูเฉพาะกันเด็ดๆแล้วกันคือมันเยอะมากตอนนี้เราพามาดูรถโอ้โหคันนี้ครับมันเปิดประตูจากข้างหน้าครับเพื่อที่ว่าเวลาจอดริมฟุตบาทมันจะประหยัดที่ครับก็เอาด้านหน้าจิ้มฟุตบาทเลยครับโอ้โหเนี่ยครับเจ๋งครับนี่คันเดียวก็รู้แล้วอัตโนมือโอ้เนี่ยประตูรถเปิดเท่มากครับอันนี้คือรถที่เป็นรถโปรโตไทป์โปรโตไทป์คือรถตัวอย่างรถต้นแบบมันเปิดประตูจากด้านหน้าเข้าไปดิเนี่ยจะมีคนเข้าไปนั่งนี่ครับผมโอ้โหดูพวงมาลัยมันติดออกมากับประตูโอ้โหโอ้โหเจ๋งครับไปแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดูคันไหนครับมันเยอะไปหมดเราก็เด็ดๆมาให้ดูนี่ดูคันนี้ดูคันนี้ครับคันเดียวกันครับโอ้โหดูครับนี่ใช่นั่งจุสูงสุดได้ถึง16คนเลยนะครับโอ้โหคันนี้ก็เจ๋งครับเดี๋ยวพี่ตี้พาไปหน่อยนี่ Back to the Future รถคันนี้ครับแสดงหนังมาแล้วครับจำได้ไหมเนาะฮะคนรักเขาเป็นอะไรมันทราบเป็นแบบรถเบนซ์อุ่นกาวิงของจริงนะครับ Back to the Future คันนี้ในหนังเลยบอดี้ของเขาเป็นสเตลเลซิลครับดูมาดูรถคันนี้ครับมีอยู่สองคันเนาะข้อดีของเขาครับมันเป็นรถที่วิ่งเข้าไปในตึกแล้วขึ้นลิฟต์ได้เลยนะครับดูโอ้โหดูรถอีก2คันครับไฮไลท์เห็นหน้าตาแบบนี้คงไม่ต้องบอกครับว่าอายุเท่าไหร่ครับโซล่าเซลล์เข้ามาช่วยเห็นมั้ยถ้ารถติดโอ้โหนี่ครับรถไฟฟ้าครับความจริงมันมีมาแล้ว 40-50 ปีนะว่าบริษัทน้ำมันเขาไม่อยากให้รถนี้ออกมาใช่ไม่เครื่องรถไฟนี่ครับโอ้โหนี่รู้วิธีการเปิดรถไฟฟ้าของเขาสีชมพูนะ1 million US dollar นะครับกลมๆนี่อะไรโลกเรากลมไหมเดินทางในโลกเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเบนซ์สร้างขึ้นมาเดินทาง3ทางทางน้ำทางบกทางอากาศโอ้โหนี่คือเหตุผลถ้าเป็นปัจจุบันนี้ต้องมี4แฉกมันมีต้องมีอวกาศด้วยแต่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมนุษย์ไม่รู้จักอวกาศองุ่นเนี่ยมันก็มีหลุมมีบ่อวิ่งเนี่ยรถคันนี้นะครับเครื่องนะที่เป็นเหล็กกับตัวชัดสีมันเป็นพลาสติกทั้งคันนะครับเพราะมันจะได้เบา